โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเรืออยู่กับแมปที่ชื่อว่า Dynamic Ship Simulator นะครับก็โอเคเนาะส่วนใหญ่คงไม่รู้จักกันหรอกนะครับเพราะแมปนี้มันส่วนใหญ่มีแต่ต่างประเทศเล่นกันนะครับนะเพราะว่าที่ผมมาเล่นก็คือนั่นแหละช่างมันครับผมชอบเกี่ยวกับพวกทะเลพวกนี้นะครับขับเรือพวกนี้อ่ะวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นเรือลำนี้นะครับพี่ยว่าเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรือลบนะครับอ่ะมาเสกกันเลยนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ไอเสียงตื้อๆอ่ะมันเป็นเสียงขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้เรือมันบั๊กนะครับคือไม่รู้ว่ามันมันเป็นที่ผมนะครับไม่รู้ว่าทำไมนะต้องสงสัยต้องขับไปเรื่อยๆนะครับที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้คือมันจะแบบมีลายอย่างเงี้ยเท่ๆเลยแต่ว่านี้มันบั๊กนะครับไม่รู้ว่าแก้ยังไงเนาะก็จะมารีวิวแต่ว่าจะมารีวิวมันยังไม่หายบั๊กเลยเลยต้องมาแล้วกันก็เอาเป็นรีวิวพวกพวกนี้เราภายในรีวิวไม่ได้นะครับเดี๋ยวรีวิวได้นะครับตอนนั้นรีวิวช่วงนี้มันบั๊กอะไรเราไม่รู้นะครับไปนะครับเรือขับไม่ได้รู้สึกว่าจะบั๊กนะครับเดี๋ยวขอเช็คเรือใหม่ก่อนเสกเรือใหม่เรียบร้อยแล้วก็ขับได้แล้วแต่ว่าเรือยังบั๊กอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะมานะครับก็เรือก็จะค่อนข้างเท่นะถ้ามันไม่บั๊กนะครับโอเคเนาะความเร็วนะครับก็เร็วใช้ได้เลยนะครับ30กว่าเลยเอ้ย28นะครับกระสุนสามารถเติมได้ที่นี่เลยนะครับแดงๆน่ะเห็นปะที่มันเขียนชิปปี้ยาร์ดนะครับเป็นที่เติมกระสุนนะครับนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินเติมกระสุนต้องขับเรือเอาเงินก่อนผมเพิ่งซื้อมาไงนะครับก็เลยไม่มีเงินครับตอนนี้เรือมันบั๊กนะครับขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้ที่แกล้งจริงแต่ให้ดูปืนนะครับมันเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวปักกดเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันเหมือนแบบมันแบบแปลงร่างอ่ะมันเหมือนแบบมันยังไงมันเก็บแบบโคตรเท่นะไปลองเก็บปืนนะครับแล้วเขาเก็บนะครับเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยมีเรือจมเราไปช่วยเหรอแล้วเราไปช่วยเขานะครับคือว่าเรือเขาจะจมนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงตื้อๆๆมันเป็นเสียงสัญญาณนะครับเอาทำไมเรือเขาไปอยู่ตรงนู้นนะเราไปช่วยก่อนนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวยิงให้ดูนะครับตัวเล็กหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ยิงได้รัวเลยนะยิงแม่งเลยผมไม่สนมึงแล้วแต่ตอนนี้เลิกก็สูญเรือไปนานครับไม่มีเงินเติมเอาแล้วเรือของบางรู้สึกว่าเราจะช่วยไม่ได้นะขอไม่อยู่ในเรือครับมาแล้วก็ต่อไปเป็นเสียงแตรนะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับนี่เป็นมีทรายครับได้กับผู้เล่นที่เปิด PVY นะครับโอเคเนาะก็ไม่น่ามีเลยนะนี่ก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ติดตามไว้นะครับผมไม่ช่องผมนี่ไม่แน่นอนนะว่าจะลงคลิปอะไรหรือว่า
วันไหนยังไงนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาว่างอย่างขนาดนั้นนะครับก็คอมเมนต์กันมาด้วยกันนะน้องนี่เงินเติมนี่นะที่เราซื้อเติมครับนี่ซื้อกล้องมีอะไรด้วยแต่ว้าปะทำไมเนี่ยเงินเติมครับเขาจะขโมยเรือเราครับคิดว่าเขาน่าจะเข้าผิดทางนะครับดีครับครับแต่ผมจะขับเรือครับเรียกก้อนสารเคมีครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้มารีวิวเรือใช้ครับปัจจุบันผมใช้เรือ200,000นะเอ้ยไม่ใช่200,000 800,000นะครับถือว่าแพงมากเลยนะครับกว่าจะได้นะเอาไอ้สัตว์จริงๆเรือมันขับเร็วนะครับที่เห็นภาพมันขับช้ามันบักบักอยู่นะครับเรือนี้ไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าโอเคก็นี้เรือข้ามหน้าก็จบแล้ว